แฟนๆเอ็นดูวิภาวีควงเพื่อนร่วมทีมโชว์ลีลาแดนกลางหิมะมดวิภาวีสีทองควงแขนอีดาฮยอนเพื่อนร่วมทีมฮุนไดฮิลสเตรทโชว์ลีลาแดนท่ามกลางหิมะโปรยปรายสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวโดยนักวอลเลย์บอลวัย24ปีได้โพสต์คลิปผ่านทางติ๊กต็อกของตนเองซึ่งคลิปดังกล่าววิภาวีได้ควงแขนอีดาฮยอนเพื่อนร่วมทีมชาวเกาหลีใต้มาโชว์ลีลาเต้นกันอย่างสนุกท่ามกลางหิมะที่โปรยปรายลงมาพร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Snowing ซึ่งมีแฟนๆเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากสำหรับวิภาวีสีทองมีคิวพาทีมฮุนไดฮิลสเตรทบุกยืนทิ้งสไปเดอร์ของคิมยอนคยองในวันที่20ธันวาคมนี้ในเวลา17นาฬิกาเปิดคำพูดน้ำมนต์ลูกชายลุงพลก่อนขึ้นศาลคดีน้องชมพู่สุดท้ายถูกตัดสินจำคุกช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิลี่โพสต์คลิปน้ำมนต์พูดสิ่งนี้ก่อนศาลตัดสินโดยในคลิปน้ำมนต์ลูกชายลุงพลได้เผยก่อนพ่อแม่ขึ้นศาลจังหวัดมุกดาหารทั้งนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาบโพหรือป้าแตนเมื่อวันที่20ธันวาคม66โดยน้ำมนต์บอกว่าเรามาให้กำลังใจพ่อก็ได้เห็นหน้าเราก่อนที่ล่าสุดศาลมุกดาหารพิพากษาว่าลุงพลจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291 317วรรคแรกฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีและฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาปราศจากเหตุอันควรจำคุก10ปีและยกฟ้องโจทสำหรับจำเลยที่2ป้าแตนกับให้จำเลยที่1ชำระสินไหมทดแทนทางแพ่งให้แก่โจทร่วมทั้ง2คลิปทักษิณเฮสมศักดิ์ยอมรับเข้าเกณฑ์คุมขังนอกเรือนจำเผยกว่าหมื่นคนจ่อได้ด้วยสมศักดิ์ยอมรับทักษิณเข้าเกณฑ์ระเบียบราชทัณฑ์ใหม่ยันไม่เคยเข้าไปล้วงลูกเอื้อประโยชน์เข้าเพื่อไทยเผยมีกลุ่มคนโทษต่ำ4ปีกว่า 10,000 คนย้อนถามเคยนอนคุกหรือไม่แค่ 2-3 วันความดันพุ่งแล้วเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่20ธันวาคม2566ที่รัฐสภานายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในฐานะอดีตรม.ว.ยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีชื่อของตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องในการออกระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าพ.ร.บ.ราชทัณฑ์2560เป็นกฎหมายออกมาในช่วงรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นส.ส.หลังเลือกตั้งปี2562ตนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมโดยออกกฎกระทรวงมาตรา33เรื่องการจำแนกพฤติกรรมการรักษาพยาบาลตลอดจนการเตรียมพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังในปี2563ต่อมามีข้าราชการอดีตข้าราชการและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมหาตนขอให้มีที่คุมขังนอกเรือนจำทั้งกับนักโทษผู้ต้องขังหรือผู้ถูกกล่าวหาที่ไม่ควรต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำตนก็เห็นด้วยจึงให้ปลัดกระทรวงและคณะทำงานกระทรวงยุติธรรมดำเนินการเรื่องนี้แต่ยังไม่ทันเสร็จเรื่องตนก็ลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและได้มาเห็นการทำระเบียบกรมราชทัณฑ์ที่ออกมาช่วงนี้และมีการกล่าวถึงตนยิ่งตนมีฐานะเป็นวิปทำให้มีหลายคนเข้ามาถามซึ่งวิปก็ยอมรับว่าในช่วงที่ออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีจึงขอให้ตนมาช่วยชี้แจงและทำความเข้าใจต่อสาธารณะในส่วนที่จะเข้าสู่กระบวนการคัดแยกให้เป็นสากลขึ้นส
่วนจะส่งผลให้เอื้อประโยชน์กับผู้ต้องขังรายใดรายหนึ่งหรือไม่ตนก็ชี้แจงไปว่าไม่ใช่เป็นกระบวนการยุติธรรมที่อยู่ในกรอบสากลนายสมศักดิ์กล่าวว่าฉะนั้นการจำแนกผู้ต้องขังและสถานที่คุมขังนอกเรือนจำนั้นเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและกฎหมายก็อนุญาตให้ดำเนินการในลักษณะนี้ได้แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์แต่การจำคุกโทษร้ายแรงจะไม่ถูกนำมาจำแนกเรื่องนี้เป็นการทำความเข้าใจขณะนี้ก็เป็นเรื่องดีที่มีตัวอย่างในกรณีอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในการคุมขังซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการอธิบายเรื่องทัณฑวิทยาซึ่งตนยินดีตอบคำถามในส่วนที่ยังขัดกับความรู้สึกประชาชนและยังมีประเด็นไหนที่น่าจะต้องปรับแก้ให้ชัดเจนทั้งนี้ในฐานะที่ตนกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมก็ไม่ได้ไปล้วงลูกแต่ทบทวนสิ่งที่เคยผ่านมาให้เห็นเมื่อถามว่ากรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าเกณฑ์กรมราชทัณฑ์ที่ออกมาหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าเข้าเกณฑ์เท่าที่ดูคือมีโทษไม่เกิน4ปีและไม่ใช่บุคคลอยู่ในข่ายสิ่งที่น่ากลัวของสังคมแต่เป็นโทษที่ไม่ได้เป็นภัยต่อสังคมจึงอยู่ในที่คุมขังได้และเป็นโทษที่น้อยกว่า1ปีส่วนที่มีกระแสข่าวนายสมศักดิ์เข้าพรรคเพื่อไทยเพราะเอื้อประโยชน์ในส่วนนี้นายสมศักดิ์กล่าวปฏิทว่าไม่ใช่ถ้าผมคิดว่าจะต้องเข้าพรรคเพื่อไทยผมคงทำให้เสร็จในตอนนั้นไปแล้วแต่ผมไม่ได้คิดมันเป็นไปตามคันลองเป็นพัฒนาการของกฎหมายจากปี2560ไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่พรรคไหนแต่กฎหมายพัฒนาเข้าสู่ความเป็นสากลนายสมศักดิ์ยืนยันว่านี่คือพัฒนาการของกฎหมายและเป็นโอกาสของประเทศโชคดีที่มีกรณีสำคัญตรงนี้ที่ทำให้คนสนใจและได้อธิบายแต่เมื่อตนเห็นว่าเหตุการณ์เริ่มเดินไปในอีกทิศทางหนึ่งจึงต้องพูดให้สังคมเข้าใจยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ไม่ได้มีอำนาจใหญ่กว่าศาลนายสมศักดิ์กล่าวด้วยว่าการบริหารโทษทางอาญามี5ประเภทแต่กรมราชทัณฑ์มี2ประเภทคือประหารชีวิตและจำคุกซึ่งการจำคุกนี้ไม่ได้สงวนไว้แค่ในเรือนจำเท่านั้นขณะนี้เท่าที่ทราบในการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นทางการมีกลุ่มคนที่มีโทษน้อยกว่า4ปีจำนวน 10,000 กว่าคนไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้แต่เป็นเหตุการณ์ที่พ้องต้องกันโชคดีที่ได้เอาเคสนี้มาอธิบายต่อสาธารณะเพราะมี VIP อยู่ตรงนี้ทำให้คนสนใจติดตามแต่ไม่ได้ทำเฉพาะกรณีนี้หรือเป็นการเอื้อประโยชน์นายสมศักดิ์กล่าวแล้วว่าส่วนการรักษาตัวที่โรงพยาบาลของนายทักษิณที่จะครบ120วันนั้นอยู่ในความเห็นของแพทย์และอำนาจของกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาจากสถิติเดือนนี้ก็มีผู้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเกิน30วันจำนวนมากเกือบ150คนไม่ใช่แค่ 1-2 คนในอดีตก็มีมากแต่ไม่ได้เปิดเผยนายทักษิณเป็นคนที่สาธารณะให้ความสนใจถ้ามีผู้ที่อธิบายเรื่องดังกล่าวให้สังคมเข้าใจสังคมจะยอมรับและเดินหน้าต่อไปได้เมื่อถามถึงข้อสังเกตว่านายทักษิณตอนอยู่ต่างประเทศมีสุขภาพดีแต่เมื่อมาถึงประเทศไทยกลับป่วยถือว่าแปลกหรือไม่นายสมศักดิ์ย้อนถามว่าก็น้องไม่เคยถูกจองจำน้องลองไปสัก 2-3 วันชีวิตมันเครียดนะเราเสียอิสรภาพหรือสิ่งต่างๆที่เราเคยลองเข้าไปนอนสักคืน2คืนนอนไม่หลับคนอายุมากความดันขึ้นป่วยนายสมศักดิ์กล่าวต่อไปว่าทางผบ.เรือนจำและอธิบดีก็มองว่ามีความเสี่ยงเมื่อเห็นเหตุการณ์แล้วจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังและเพื่อไม่ให้ตนเองต้องรับผิดชอบด้วยใครไม่เคยไปนอนคุกไม่เคยถูกจองจำลองไปสักคืน2คืนจะพบว่าความเครียดเป็นต้นกำเนิดของโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายนายสมศักดิ์ยังยกตัวอย่างว่าโรคเครียดเป็นบ่อเกิดของโรคอื่นเช่นโรคเบาหวานความดันเข้ามารุมเร้าพร้อมย้อนถามผู้สื่อข่าวว่าเคยเป็นหวัดภูมิแพ้หรือไม่
นอนไม่หลับสองคืนก็จะป่วยหนักตนก็เป็นเช่นกันเดี๋ยวนี้โรคภัยไข้เจ็บเยอะยิ่งคนที่อยู่ในเรือนจำเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเมื่อถามว่าจะเปิดเผยชื่อโรคของนายทักษิณได้หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนนี้เป็นหน้าที่กรมราชทัณฑ์ตนเพียงแค่พูดในทางวิชาการ